เรื่องต่อไปเราไปดูเรื่องของการจัดการขยะอันตรายหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมความคิดเห็นผลักดันให้จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนให้ครบทุกจังหวัดภายในปีนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษประชุมระดมความคิดเห็นกับตัวแทนท้องถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลักดันให้ท้องถิ่นมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายครบทุกจังหวัดจัดการขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทางด้านนายวิจารณ์สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าขยะในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกได้กำจัดขยะเหล่านี้ได้ตามแผนแต่ขยะของเสียหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์ตู้เย็นโทรศัพท์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆมีประมาณ 600,000 ตันต่อปีแต่ว่ากำจัดได้เพียงร้อยละ1จากขยะของเสียอันตรายทั้งหมดซึ่งต้องพึ่งพาการกำจัดขยะโดยภาคเอกชนและต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการขนส่งทำให้ต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างน้อยจังหวัดละ 1-2 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนซึ่งคาดว่าจะสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้ค่ะ